ะครับมาถึงในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า classification classification หรือว่าการจำแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับในการศึกษาอนุกรมนิทานการจำแนกสิ่งมีชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดสิ่งมีชีวิตให้เป็นกลุ่มหรือให้เป็นหมวดหมู่นะครับนะโดยครับเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดหมู่เนี่ยจะจัดยังไงดีนะครับวิธีการสำคัญที่สุดเลยเราต้องจัดให้กลุ่มเหล่านี้นะครับในกลุ่มเดียวกันเนี่ยสิ่งมีชีวิตต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการร่วมกันมากที่สุดอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตได้นะครับลองดูตัวอย่างจาก3ตัวนี้นะครับตัวแรกซ้ายมือคือปลาฉลามตัวที่2ทางขวาด้านบนนี้คือตัวอะไรครับใครรู้บ้างตัวนี้คือวานนะครับนะและตัวข้างล่างทางขวาก็จะเป็นโลมานั่นเองทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ย3ตัวนี้ทําไมครับอยู่ในน้ําเหมือนกันใช่มั้ยอยู่ในน้ําเหมือนกันก็เอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันอีกต่างหากนะครับทําไมเลยจับโยนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับแต่พอเราไปศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการปรากฏว่าอ๋อไม่ได้มีความใกล้เคียงกันเลยนะครับนะปลาฉลามวานและโลมาเนี่ยนะครับอยู่อาจจะเรียกว่าแยกกลุ่มกันเลยถ้าอย่างวานกับโลมาอาจจะใกล้กันหน่อยแต่ปลาฉลามนี่ดูจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเพราะเป็นตัวเดียวที่เป็นปลาส่วนอีก2ตัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะพิจารณากลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับในการจัดหมวดหมู่มันก็ต้องมีเกณฑ์ต่างๆที่เราตั้งขึ้นมานะครับโดยเรามาดูกันว่านักวิทยาศาสตร์เขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับตัวที่หน้าตาคล้ายๆกันมองจากภายนอกก็จับอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าใช้วิธีนี้ก็เรียกว่าเป็นการศึกษาในเชิงสันฐานวิทยาหรือว่า morphology นะครับมองจากภายนอกเหมือนกันจับยัดเข้ากลุ่มเดียวกันอันนี้คือศึกษาโดย morphology จำแนกโดย morphology หรือว่าสันฐานนะครับหรือดูให้ละเอียดลงไปหน่อยถ้า morpho ดูแค่ข้างนอกอันนี้ดูเข้าไปข้างในเลยดูเข้าไปถึงโครงสร้างข้างในเลยอันนี้ก็จะเรียกว่าศึกษาการจำแนกโดยใช้ anatomy หรือว่ากายวิภาคนะครับเนี่ยอย่างกระดูกแขนของคนกระดูกแขนของแมวของวานแล้วก็ของค้างคาวเนี่ยมีจำนวนชิ้นกระดูกใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้อะไรแบบนี้นะครับหรืออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทันสมัยหน่อยเรียกว่าเป็นการใช้ข้อมูลทาง molecular biology นะครับหรือว่าชีววิทยาโมเลกุลอันนี้ก็จะดูลงไปที่ DNA นะครับของสิ่งมีชีวิตเลยว่าเอ้ยเปรียบเทียบกันเลยเอา DNA หรือเอาสิ่งที่สิ่งมีชีวิตสร้างภายในเซลล์เนี่ยมาเทียบกันเลยนะครับว่ามีความใกล้เคียงกันมากแค่ไหนถ้าคล้ายกันมากๆก็อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันถ้าไม่คล้ายเลยก็อาจจะเป็นต่างกลุ่มกันไปเลยอย่างภาพเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างคนกับลิงชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลิงรีซัสนะครับนะคนกับลิงรีซัสเนี่ยมีเรื่องของกรดอะมิโนที่สร้างแตกต่างกันแค่ประมาณ8ตำแหน่งเท่านั้นเองเนี่ยก็เลยบอกว่าคนกับลิงอาจจะอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งด้วยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับนะก็เริ่มมีการจัดจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆขึ้นมาคราวนี้แน่นอนเวลาจัดกลุ่มอ่ะมันก็จะมีกลุ่มเล็กๆแล้วก็จะมีกลุ่มในลำดับขั้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะมีกลุ่มเล็กหลายๆกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงและไอ้กลุ่มใหญ่กลุ่มเนี้ยพอหลายๆอันก็อาจจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มนึงเพราะนั้นการจัดหมวดหมู่ในทางอนุกรมวิธานเนี่ยก็จะเป็นการจัดที่เป็นลำดับขั้นนะครับโดยเราก็จะเรียกว่ามันเป็นการจัดโดยใช้หน่วยอนุกรมวิธานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นแท็กซอนนะครับนะตามชื่อในสไลด์นี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแท็กซอนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หมวดหมู่ที่เป็นลำดับขั้นใหญ่ๆที่รวมทุกอย่างเอาไว้แล้วค่อยๆ ย่อยลงไปเป็นหมวดหมู่เล็กลงเล็กลงเล็กลงไปจนกว่าจะถึงสิ่งมีชีวิตแค่ชนิดเดียวก็คือถึงระดับสปีชีส์นะครับเพราะฉะนั้นแท็กซอนที่เราจะต้องเรียนกันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนะใหญ่สุดก็จะเรียกว่าคิงดอมนะครับเล็กกว่าคิงดอมจะเรียกว่าไฟลัมนะครับเล็กกว่าไฟลัมเรียกคลาสแล้วก็ตามด้วยออเดอร์นะครับตามด้วยแฟมิลี่นะครับตามด้วยจีนัสและไปถึงชนิดเดียวก็เรียกว่าเป็นสปีชีส์นะครับอันนี้คือกลุ่มแท็กซอนใหญ่สุดก็เรียกคิงดอมแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงสปีชีส์นะครับทั้งหมดตรงนี้ก็คือลำดับหน่วยทางอนุกรมวิธานหรือว่าแท็กซอนทั้งหมดนะครับนะอันนี้ขออนุญาตว่าให้นักเรียนเนี่ยไปท่องจำนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับตรงนี้นะครับนะหน่วยแท็กซอนเรียงลำดับให้ถูกต้องคิงดอมไฟลัมคลาสออเดอร์แฟมิลี่จีนัสและสปีชีส์เนี่ยต้องไล่ได้นะครับต้องไล่ลำดับให้ถูกต้องด้วยนะครับคราวนี้บางคนเวลาไปอ่านหนังสือบางเล่มเนี่ยเราอาจจะเจอคำว่าซูเปอร์คลาสนะครับซับไฟลัมซูเปอร์ออเดอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มคำเข้าไปนิดหนึ่งก็คือเราสามารถเติมคำว่าซูเปอร์นะครับนะหรือเติมคำว่าซับ
ดยเป็นเหมือนกับเป็นคำนำหน้าชื่อแท็กซอนแต่ละตัวถ้าขึ้นต้นด้วยซูเปอร์เนี่ยอย่างเช่นซูเปอร์คลาสอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอะไรซูเปอร์แปลว่ามากกว่าเหมือนซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยมีพลังเยอะใช่ป่ะซูเปอร์แปลว่ามากกว่าซูเปอร์คลาสก็จะหมายถึงแท็กซอนที่อาจจะใหญ่กว่าคลาสแต่อาจจะเล็กกว่าไฟลัมนึกออกมั้ยเพราะคลาสกับไฟลัมอยู่ติดกันใช่ป่ะถ้าซูเปอร์คลาสก็ใหญ่กว่าคลาสแต่ยังไม่ใช่ไฟลัมนั่นเองหรือถ้าใช้คำว่าซับไฟลัมอย่างเงี้ยซับไฟลัมก็คือเล็กกว่าไฟลัมนะครับแต่ซับแปลว่าใต้ใช่มั้ยมีเหมือนซับไตเติ้ลเวลาเราแบบเราดูหนังมันมีซับขึ้นอ่ะซับไตเติ้ลซับแปลว่าอยู่ข้างล่างนะครับซับแปลว่าอยู่ข้างใต้เพราะฉะนั้นสมมติครูบอกว่าซับคลาสอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ว่าอ่ะมันต้องเป็นลำดับขั้นที่ต่ำกว่าคลาสแน่นอนนะครับแต่มันอาจจะใหญ่กว่าออเดอร์อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของลำดับแท็กซอนนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับนะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแท็กซอนเนี่ยมันก็จะไล่จากเล็กขึ้นไปใหญ่เรื่อยๆนะครับนะเริ่มจากซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นตัวของหมีตัวหนึ่งนะครับนะเป็นสปีชีส์ของหมีตัวหนึ่งนะครับนะเนี่ยแล้วก็เป็นใหญ่กว่าสปีชีส์ก็เป็นจีนัสในจีนัสเนี่ยก็อาจจะมีตัวหมีเนี่ยได้หลายชนิดนะครับนะใหญ่กว่าจีนัสเป็นแฟมิลี่ก็ปรากฏว่าเป็นไงเพิ่มหมีแพนด้าเพิ่มตัวอะไรอ่ะแรคคูนหรือเปล่าไม่แน่ใจเข้ามาในแฟมิลี่เดียวกันนะครับใหญ่กว่าแฟมิลี่เป็นออเดอร์นักเรียนก็จะเห็นว่าเฮ้ยในออเดอร์เดียวกับหมีเนี่ยมีเสือมีหมาป่าอยู่ในนี้ด้วยนะครับปรากฏว่าไปจนถึงคลาสเลยพอถึงลำดับขั้นคลาสเนี่ยนักเรียนลองดูชื่อสิบางคนบอกคุ้นจังเลยอ่ะคลาสแมมโมเลียแมมโมเลียน่าจะมาจากคำว่าmammals นะครับที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราเคยท่องๆกันมาตอนเด็กๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเรียกว่า mammals นะครับ mammalia ก็จะเป็นชื่อของคลาสที่มีสมาชิกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะครับใหญ่กว่าคลาสเนี่ยก็เป็นไฟลัมคอร์ดาต้าเอาแปลง่ายๆคอร์ดาต้าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังใหญ่กว่าไฟลัมคอร์ดาต้าเป็น kingdom animalia นะครับนะก็คือเป็นอาณาจักรของสัตว์นั่นเองนะครับนะแล้วก็ใหญ่กว่า kingdom animalia จะมีคำว่า domain เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงนะครับจริงๆ domain มันก็เหมือนกับเป็นลำดับขั้นที่จะเรียกว่าใหญ่กว่าก็ไม่เชิงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะพอจากกลุ่มเล็กขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นกลุ่มใหญ่เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไล่ taxon ขึ้นไปนะครับทีนี้นิดนึงนะครับนะจริงๆแต่ละตัวเนี่ยมันก็แต่ละ taxon เนี่ยจริงๆมันก็จะมีชื่อภาษาไทยด้วยนะครับอย่างเช่น kingdom นะครับอันนี้ต้องเรียนจดเพิ่มนะ kingdom เราเรียกว่าอาณาจักรนะครับนะไฟลัมก็เรียกไฟลัมคลาสก็เรียกว่าชั้นเลยก็ได้เราเรียกว่าชั้นแบบชอช้างก็รู้นะชอช้างไม่หันอากาศไม่โทนอนหนูเป็นแบบเป็นเหมือนคลาสชั้นเรียนนั่นแหละนะครับออเดอร์เรียกว่าอันดับนะครับออเดอร์เรียกว่าอันดับแฟมิลี่นะครับนะแฟมิลี่เรียกว่าเรียกว่าวงนะครับวงวอลแวนงองูสสลากลันนะครับแล้วก็จีนัสจะเรียกว่าสกุลนะครับนะแฟมิลี่คือวงแล้วจีนัสเรียกว่าสกุลนะครับส่วนสปีชีอันนี้เราก็เรียกทับศัพท์ไปเลยว่าสปีชีนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะจริงๆแท็กซอนก็บางตัวก็จะมีชื่อภาษาไทยด้วยนะครับคราวนี้นะครับนะแท็กซอนเนี่ยบางทีถ้าอย่างในคนอย่างเงี้ยก็ต้องมีแท็กซอนของคนใช่ป่ะก็ลองดูนะครับนะเป็น kingdom animalia ก็ animal ก็คือ kingdom อาณาจักรสัตว์นะครับนะ chordata mammal เห็นมั้ย mammalia ก็เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมเนาะก็ไล่ลงมาชื่อสปีชีส์ของคนนะเรียนแท็กโซกับครูแล้วเนี่ยนักเรียนต้องรู้นะชื่อสปีชีส์ของคนเราเรียกว่า homo sapien นะครับอย่างนี้ของแมวนะครับของแมวนะอ่ะลองดูซิก็จะมีซอนบางอย่างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับคนใช่ไหมเป็นสัตว์เหมือนกันเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่คิงดอมไฟลัมคลาสของคนกับแมวนี่เป็นอันเดียวกันหมดเลยเห็นไหมนะครับนะเป็นอันเดียวกันหมดเลยแต่พอเป็นออเดอร์เริ่มต่างกันขึ้นมาแล้วนะครับนะทั้งตรงนี้เป็นข้อสังเกตอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมครับถ้าสมมติว่ามันมีแท็กซอนอันนึงที่เหมือนกันนะครับนะมีแท็กซอนอันนึงที่เหมือนกันสิ่งมีชีวิตสองชนิดถ้ามีแท็กซอนบางอย่างตรงกันแท็กซอนที่ใหญ่กว่านั้นน่ะก็จะต้องตรงกันด้วยอย่างเช่นตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าคนกับแมวเนี่ยอยู่ในคลาสแมมโมเลียเหมือนกันนะครับอยู่ในคลาสแมมโมเลียเหมือนกันนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันฉะนั้นแท็กซอนที่ใหญ่กว่าคลาสก็จะต้องตรงกันไม่เชื่อดูสิอยู่คลาสแมมโมเลียก็ต้องอยู่ไฟลัมคอร์ดาต้าเห็นไหมอยู่ไฟลัมคอร์ดาต้าก็อยู่คิงดอมแอนิมอลเลียเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็จะตรงกันแต่ไอ้ส่วนที่ต่ำลงมากว่าคลาสอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับนะเพราะนั้นถ้ามันมีอันใดอันหนึ่งตรงกันแล้วไล่ขึ้นไปจะต้องตรงกันแต่ไล่ลงมาอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับนะหรืออย่างอันเนี้ยนะครับกุหลาบไปถึงกุหลาบอย่างเงี้ยกุหลาบนี่อยู่อาณาจักรพืชเลย kingdom plant เลยเห็นนะ plantae นะครับนะอาณาจักรพืชอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรตรงกันเลยนะครับนะระหว่างกุหลาบกับคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลำดับขั้นนะครับ
ีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกก็คือว่าเวลาเราจำแนกสิ่งมีชีวิตเราก็ต้องจำแนกให้มันเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการให้มากที่สุดนะครับนะโดยนะครับนะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไฟโลเจนีนะครับหรือวิวัฒนาการชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยควรจะมีนะครับนะบรรพบุรุษร่วมกันนะครับนะครับนะจะมีบรรพบุรุษร่วมกันเราเรียกว่า common ancestor นะครับซึ่งในการศึกษาความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะเราก็จะเขียนเป็นแผนผังความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการนะครับเราเรียกแผนผังนี้ว่าแผนภูมิวิวัฒนาการชาติพันธุ์หรือ phylogenetic tree นะครับเอามาลองดูดีกว่าพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจหรอกมาลองดูตัวอย่างเลยนะครับให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็น phylogenetic tree ของสัตว์กลุ่มนึงซึ่งบางคนดูก็รู้เลยว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดคือมีกระดูกสันหลังนะครับนะทุกตัวในที่นี้มีกระดูกสันหลังเหมือนกันทั้งหมดนะครับนักเรียนก็จะเห็นเนี่ยเขาก็ไล่ขึ้นมาตั้งแต่ปลาฉลามปลากระเบนปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ขึ้นมาจนเป็นกบโลมาวานช้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแผนผังจริงอาจจะใหญ่กว่านี้แต่นี้ก็คือเลือกมาแค่เป็นบางตัวนะครับในการเขียน phylogenetic tree ตรงนี้เนี่ยนะครับนะเราก็มีจุดมาร์กนิดนึงว่าแบบเอ้ยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเราเขียนว่ามีขากรรไกรนักเรียนเห็นไหมอันข้างล่างสุดขีดเอาไว้ว่ามีขากรรไกรหมายความว่าสัตว์ที่อยู่สูงกว่านี้ทุกตัวจะมีขากรรไกรหมดเลยนะครับขีดถัดมาเขียนว่ามีโครงร่างแข็งแสดงว่าถ้าถัดขึ้นมาฝั่งขวามือเนี่ยจะมีโครงร่างแข็งทุกตัวมีกระดูกแข็งๆทุกตัวแต่ถ้าถัดลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีกระดูกแข็งๆนะครับนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนว่าปลาฉลามจริงๆเป็นปลากระดูกอ่อนนะครับเนี่ยขีดถัดมาเขียนว่ามีปอดก็เห็นไหมปลากระพงยังไม่มีปอดเนาะเพราะนั้นปลาฉลามปลากระเบนก็ยังไม่มีแต่พอสูงขึ้นมาทางขวามือเนี่ยกบโลมาวานแล้วก็ช้างเนี่ยมีปอดนะครับนะมีปอดมีแขนมีขาหรือปีกนะครับนะในที่นี้อาจจะไม่มีตัวไหนมีปีกก็ไม่เป็นไรแต่ทุกตัวเห็นไหมเขาใช้คำว่าหรือนะครับนะมีแขนมีขาหรือมีปีกเรื่องเอานะครับนะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ให้ชัดเจนก่อนว่าถัดขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะต้องมีลักษณะอะไรบ้างนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าอย่างเส้นที่เลยขึ้นมาจากมีขากรรไกรเส้นเนี้ยเส้นที่ครูทำสีแดงไว้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าพอมันลากขึ้นไปด้านบนทางซ้ายเนี่ยมันมีการแตกเป็นสองฝั่งนะครับนะมันมีการแตกเป็นขาหนึ่งไปเป็นปลาฉลามอีกขาไปเป็นปลากระเบนนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วที่จุดเนี้ยนะครับนะที่จุดสีแดงๆที่ครูทำตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วจุดเนี้ยมันก็คือตัวที่เป็น common ancestor นะครับ common ancestor เมื่อกี้บอกไปละแปลว่าอะไรนะ common ancestor แปลว่าบรรพบุรุษร่วมกันอยู่ตรงจุดนี้อยู่ตรงจุดนี้ครูสมมติเป็นจุด A นะครับที่จุด A ตรงนี้ก็แสดงว่าต้องเป็น common ancestor ของตัวอะไรครับของปลาฉลามและอะไรเอ่ยและปลากระเบนนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นที่จุดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรพบุรุษร่วมกันระหว่างปลาฉลามกับปลากระเบนนะครับนะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะนั้นตรงจุดที่มันร่วมกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เป็น common ancestor ซึ่งถามว่าเรารู้ไหมว่าจริงๆเป็นใครนะครับเราก็อาจจะยังไม่รู้เพราะอาจจะยังไม่มีการค้นพบว่าเอ้ยไอปลาอะไรที่มันจะมากลายเป็นได้ทั้งปลาฉลามและปลากระเบนอะไรแบบนี้นะครับหรือลองไปดูทางขวามือนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณที่เป็นจุดนี้นะครับครูสมมติจุดฟ้าๆนี้นะครับนะเป็นจุด B นะครับที่จุด B นี่ครับอันเรียนตอบได้ไหมจุด B นี่คือบรรพบุรุษร่วมกันของใครบ้างติ๊กตอกตอบมานะครับจุด B นี้คือบรรพบุรุษร่วมกันของโลมาและวานนั่นเองนะครับ common ancestor ของโลมาและวานนะครับหรือบางคนบอกเอ้ยเรามองใหญ่ขึ้นได้ไหมอ่ะลองมองลงมาตรงนี้นะครับตรงที่ครูทำเป็นสีเหลืองๆตรงนี้ครูกำหนดเป็นจุด C เห็นไหมจุด C นะตัวสีเหลืองมองเห็นไหมไม่รู้นะครับจุด C ตรงนี้นะครับนะลองดูสิเป็นบรรพบุรุษร่วมกันของใครเอ่ยนะครับจุด C นี้ก็ต้องเป็นบรรพบุรุษร่วมกันของทั้งโลมาวานแล้วก็ใครครับแล้วก็ช้างนั่นเองนะครับนะโลมาวานแล้วก็ช้างนั่นเองนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ก็เป็นวิธีการดูว่าตรงไหนที่เป็นบรรพบุรุษร่วมกันของแต่ละตัวที่อยู่ในไฟโลเจเนติกทรีอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะหามาให้ดูบ่อยๆนะครับจะได้ดูกันเป็นนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับนะในการที่เราจะจัดจำแนกจัดเป็นกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องเอาตัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นครูจัดเลยนะครับนะกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มนี้นี่นะครับนะตรงที่ครูวงสีเหลืองอันนี้เอาไว้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับมีปลาฉลามมีปลากระเบนนี่ก็เลยครูบอกเลยว่าอันนี้เป็นกลุ่มอะไรดีสมมติชื่อกลุ่มว่า
กลุ่มปลานะครับนะเมื่อกี้ถ้าจำได้ตรงนี้มันยังไม่มีโครงร่างแข็งเพราะฉะนั้นครูอาจจะเรียกเขาว่าปลากระดูกอ่อนอันนี้สมมติเป็นปลากระดูกอ่อนนะครับบางคนบอกหิวต้มแซ่บแล้วอย่าพึ่งนะลูกนะเรียนก่อนนะครับตรงนี้กลุ่มปลากระดูกอ่อนนะครับอ่ะก็ได้ละกลุ่มหนึ่งนะครับนะก็ได้มาละกลุ่มหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับครูอาจจะบอกว่าอ่ะครูจะจัดกลุ่มของตรงนี้โลมาแล้วก็วานเข้าด้วยกันนะครับนะจัดกลุ่มของโลมากับวานเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ครูบอกว่าเป็นกลุ่มอะไรดีเราอาจจะรู้ว่าสองตัวนี้เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมเนาะอาจจะบอกว่าเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำนะครับนะนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำอย่างนี้เนี่ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอีกแบบหนึ่งนะครับนะแต่คราวนี้ความต่างก็คือว่าอย่างกลุ่มที่ครูวงด้วยสีเหลืองเนี่ยกลุ่มปลากระดูกอ่อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเราวงใครบ้างนะครับนะเราวงปลาฉลามนะครับนะอันเนี้ยเราวงปลาฉลามเราวงปลากระเบนแล้วเราก็วงตัวที่เป็นบรรพบุรุษร่วมกันของมันด้วยนะครับเพราะหมายความว่าตรงเนี้ยเรามองที่ไอ้ตัวบรรพบุรุษตัวเนี้ยนะครับนะที่เป็น common ancestor ตัวเนี้ยแล้วก็รวมเอาลูกหลานทั้งหมดของมันเข้ามานะครับนะมองที่ตัว common ancestor นะครับนะคือตรงนี้นะครับแล้วเราก็รวมเอาลูกหลานของมันเข้ามาทั้งหมดนะครับการจัดกลุ่มแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการจัดกลุ่มแบบชาติพันธุ์เดียวนะครับนะอันนี้เรียกว่าเป็นการจัดกลุ่มแบบชาติพันธุ์เดียวนะครับนะภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นการจัดกลุ่มแบบครูขอเปลี่ยนสีนิดนึงเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะครับชาติพันธุ์เดียวภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นการจัดกลุ่มแบบโมโนไฟเลติกนะครับเป็นการจัดกลุ่มแบบโมโนไฟเลติกนะครับในขณะที่อันขวามือนะครับกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำเนี่ยเรานับโลมาเรานับวานเรานับบรรพบุรุษของโลมาและวานใช่ไหมและเราอะไปวงเอาตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆอะต้องเป็น common ancestor ของใครบ้างครับเมื่อกี้ดูไปแล้วนะตัวนี้จะต้องเป็น common ancestor ของทั้งโลมานะครับวานแล้วก็ช้างใช่ปะต้องเป็น common ancestor ของทั้งโลมาเขียนแบบหนึ่งนะครับของวานแล้วก็ของช้างนะครับต้องครบ3ตัวนี้แต่ปรากฏว่าพอเราจัดกลุ่มเนี่ยเราวงกลมมาแค่โลมากับวานเราไม่ได้รวมช้างเข้ามาด้วยนะครับการจัดกลุ่มแบบเนี้ยจึงไม่ใช่การจัดกลุ่มแบบชาติพันธุ์เดียวเนาะจึงไม่ใช่การจัดกลุ่มแบบโมโนไฟเลติกนะครับเพราะถ้าจะให้เป็นโมโนไฟเลติกก็ต้องรวมช้างเข้ามาด้วยแต่ถ้าจะจัดแค่เนี้ยไอการจัดกลุ่มแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นโพลีไฟเลติกนะครับนะเราจะเรียกว่าโพลีไฟเลติกนะครับนะหรือก็คือก็บอกได้ว่ามันไม่ใช่ชาติพันธุ์เดียวไม่ใช่โมโนไฟเลติกนะครับหรือในบางกรณีก็เรียกว่าเป็นพาราไฟเลติกก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่โมโนไฟเลติกจะมี2แบบคือโพลีไฟเลติกกับพาราไฟเลติกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาดูในสไลด์ถัดไปเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะครับสมมุติว่าอันนี้นะครับมีกลุ่มเดียวกันแหละเป็นไฟโลเจเนติกทรีอันเดียวกันนะครับครูบอกว่าเอ้ยครูจะจัดกลุ่มแบบที่1นะครับนะจัดกลุ่มแบบที่1นะครับครูบอกว่าครูจะจัดเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ปึ๊บเข้ามานี่นะครับนะอ่ะลองดูตรงนี้นะครับนะ D กับ E มี common ancestor คือ C เห็นมั้ย G กับ H มี common ancestor คือ F นะครับและ C กับ F อย่างเงี้ยก็มี common ancestor เป็น Bเพราะฉะนั้นทุกตัวที่เราวงเนี่ยเป็นลูกหลานของ B หมดเลยนะครับนะทุกตัวที่เราวงเป็นลูกหลานของ B หมดเลยเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะจัดอันเนี้ยเป็นกรุ๊ปแบบเนี้ยนะครับนะการจัดกรุ๊ปแบบเนี้ยจะเรียกว่าเป็นชาติพันธุ์เดียวนะครับหรือว่าโมโนไฟเลติกกรุ๊ปอย่างเงี้ยถึงจะค่อยเรียกว่าเป็นโมโนไฟเลติกกรุ๊ปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรวมลูกหลานทั้งหมดของ B อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วรวม B เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรียกโมโนไฟเลติกได้นะครับนะแต่ถ้าสมมติครูบอกว่าครูจัดแบบนี้ปึ๊บนี่แบบนั้นนะอย่างนี้อย่างเส้นสีฟ้าในภาพที่2นี้ครูจัด G กับ H นะครับนะซึ่ง G กับ H เนี่ยมีตัว common ancestor ก็คือ F นะครับ F ก็มี ancestor คือ B นะครับมีบรรพบุรุษคือตัว B นะครับนะแต่ปรากฏว่าทำไมครับจริงๆแล้วเราอย่าลืมสิว่าลูกหลานของ B เนี่ยยังมีตัว C ด้วยนะครับนะแล้ว C ก็ไปมีลูกหลานเป็น B กับ E อีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจัดเข้ามาแบบเนี้ยหมายความว่าเราไม่สามารถรวมให้มันเป็นโมโนไฟเลติกได้นะครับการจัดกลุ่มแบบเนี้ยจะไม่เรียกว่าโมโนไฟเลติกแต่จะเรียกว่าเป็นโพลีไฟเลติก
นะครับนะจะเรียกว่าเป็น polyphyletic นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันกลายเป็นว่ามันไม่ได้รวมเอาลูกหลานทั้งหมดเข้ามาไว้ด้วยกันก็เรียกว่า polyphyletic ส่วนอีกวิธีนึงที่เขาเคยมีการจับได้ก็เหมือนกับว่าอย่างนี้นะครับครูจับ e กับ g มาไว้ด้วยกันครูจับ e แล้วก็ g เนี่ยมาไว้ด้วยกันนะครับนะซึ่งการจัดกลุ่มแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะไม่มีความถูกต้องเลยเพราะอะไรครับเพราะ e วิวัฒนาการมาจาก c เนาะ e เป็นลูกหลานของ c นะครับ g เป็นลูกหลานของ f เพราะนั้นมันกลายเป็นว่า2ตัวเนี้ยไม่ได้มี common ancestor ร่วมกันนะครับนะ common ancestor ตัวที่ใกล้ที่สุดมันดันไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าไม่ได้ใกล้ชิดนะนะครับนะการจัดกลุ่มแบบนี้ถือว่าไม่ได้ใกล้ชิดนะครับนะถ้าจัดกลุ่มแบบนี้จะเรียกว่าเป็น paraphyletic นะครับนะถ้าจัดกลุ่มแบบนี้จะเรียกว่าเป็น paraphyletic นะครับเป็นลูกหลานที่ไม่ได้มี the เขาใช้คำว่าไม่ได้มี the descent common ancestor ร่วมกันก็คือแปลว่าไม่ได้มีบรรพบุรุษตัวใกล้ๆร่วมกันนะครับแต่ถึงถามว่ามีไหมถ้าย้อนไปมันก็มีอยู่ที่ตัว b นี่ไงนะครับนะแต่ว่าตัวใกล้สุดมันดันไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถือว่ามันเป็นตัวที่ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการมากขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น3ประเภทนะครับนะโมโนไฟเลติกโพลีไฟเลติกแล้วก็พาราไฟเลติกนะครับซึ่งนะครับนะด้วยวิธีการต่างๆในอดีตเนี่ยนะครับนะนักวิทยาศาสตร์ก็มีการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยซึ่งปัจจุบันที่เราเอามาใช้กันในบทเรียนเนี่ยจะมีอยู่2ระบบในการจำแนกระบบแรกเรียกว่าเราจำแนกเป็น5 kingdom หรือว่า5อาณาจักรนะครับนะส่วนระบบที่2เนี่ยเราจะเรียกเป็นระบบ3 domain นะครับ3 domain นะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆ kingdom เมื่อกี้เรียนไปแล้ว kingdom ก็เป็น taxon อันใหญ่ๆอันนึงนะครับส่วน domain ก็เป็น taxon อันใหญ่ๆอีกอันนึงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับสำหรับระบบ5 kingdom เนี่ยนะครับนะ5 kingdom เขาใช้ข้อมูลทางด้านชีววิทยาโมเลกุลนะครับนะก็คือใช้ข้อมูลพวกDNA เนาะหรือว่าสารที่เซลล์มันสร้างขึ้นมาเอามาเปรียบเทียบกันเลยในสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งสิ่งมีชีวิตได้เป็น5อาณาจักรด้วยกันนะครับนะได้แก่ Monera Protista Fungi Plantae และ Animalia นะครับนะซึ่ง5อาณาจักรเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้เรียนกันโอเคป่ะที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียน based on 5 kingdom ตรงนี้นะครับนะซึ่งคนที่เป็นคนตั้งเกณฑ์นี้ขึ้นมาเขาชื่อว่าคุณ Whittaker นะครับนะโรเบิร์ตฮาร์ดิงวิทเทเกอร์นะครับนะซึ่งก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะครับเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับนะสำหรับโมเนราเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ขอโทษครับย้อนนิดนึงเอ้ยกดผิดขอโทษแป๊บนึงนะครับโมเนรานะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรคาริโอติกเซลล์นะครับนะทุกคนเรียนเรื่องเซลล์มาแล้วนะใครลืมไปแล้วอย่าลืมไปลองทบทวนนะครับโมเนราเป็นพวกโปรคาริโอตนะครับโปรติสตาก็เป็นยูคาริโอตเนี่ย4อันที่เหลือเนี่ยจะเป็นยูคาริโอตนะครับนะเป็นเซลล์แบบยูคาริโอตนะครับซึ่งโปรติสตาจะเป็นตัวเนี่ยเป็นพวกเซลล์เดียวเนาะฟังไจนะครับฟังไจเป็นเห็ดราแพลนเต้แพลนก็คืออะไรครับแพลนก็คือพืชนะครับแอนิมอลเลียอันนี้ยิ่งชัดเลยแอนิมอลก็คืออาณาจักรของสัตว์นั่นเองนะครับกลุ่มนี้นะครับก็5อาณาจักรนะครับส่วนระบบที่2นะครับน่าจะเป็นระบบ3 domain อันนี้จะใหม่กว่านะครับนะอันนี้จะใหม่กว่าค้นพบโดยคนที่ชื่อคาวูสนะครับนะคาวูสเนี่ยนะครับนะเขาใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลำดับนิวคลีโอไทด์ใน RNA นะครับนะ RNA ก็เป็นเหมือนกับสารที่เซลล์สร้างขึ้นตัวหนึ่งนะครับนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าใครจำเรื่องเซลล์ได้จริงๆ RNA มันจะอยู่ในไรโบโซมนะครับนะมันจะเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบของไรโบโซมนะครับโดยจากข้อมูลตรงเนี้ยเขาก็แบ่งสิ่งมีชีวิตเป็น3โดเมนนะครับโดยเขาว่าทำการจับแยกนะครับนะแยกตัวแบคทีเรียกับอาร์เคียออกมาจากโมเนรานะครับนะจริงๆ2ตัวนี้ถ้ายึดตาม5 kingdom ไอ้1ไอ้2เนี่ยจะอยู่ในโมเนรานะครับแล้วก็เอาไอ้พวกที่เป็นยูคาริโอตทั้งหมดมารวมกันเป็นยูคาเรียนะครับนะมารวมกันเป็นยูคาเรียนะครับนะก็จะได้เป็น3โดเมนมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันนะครับนะในระบบ5 kingdom เนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือ5 kingdom นะครับโมเนราโปรติสตาฟังไจแพลนเต้และแอนิมอลเลียนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ3 domain เนี่ยโมเนราจะถูกจับแยกเป็นแบคทีเรียกับอาร์เคียนะครับแล้วไอ้4ตัวหลังใน5 kingdom เนาะโปรติสตาฟังไจแพลนเต้แล้วก็สัตว์เนี่ยจะถูกรวมกันอยู่ในโดเมนที่ชื่อว่ายูคาเรียนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการที่เขาใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตแบบนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวบทเรียนต่อๆไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้มาเรียนกันว่าในแต่ละกลุ่มที่เขาจำแนกไว้ตรงเนี้ยนะครับม
มันมีตัวอะไรมีลักษณะอะไรยังไงกันบ้างนะครับนะซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันในบทเรียนถัดไปนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า classification นะครับ